อนุผสมครับผสมมันข้นมากคุณเถอะใส่ข้นไปเลยหรอเข้มข้นไปเลยเก็บจริงๆเก็บไว้ในขวดแช่ตู้เย็นน่าจะได้นะได้ไหมใช่เออเก็บขวดมาใส่กับพี่บายกับพี่เมย์อ่าเลยสมน้ำมะนาวสักหน่อยหนึ่งครับนี่ครับมะนาวมะนาวน้ำผึ้งครับมีน้ำผึ้งก็เอาน้ำผึ้งครับไม่มีน้ำผึ้งก็เอาน้ำตาลครับอันนี้น้ำผึ้งครับอยากได้รสที่มันออกหวานๆก็ใส่น้ำผึ้งเยอะๆหน่อยน้อยๆก็แล้วแต่คุณครับตามใจคุณครับน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเปล่าตามไปนะฮะน้ำเปล่านะครับถ้าอยากจะชิมดูก็ก่อนก็ได้นะกวนให้เข้ากันครับถ้าอยากได้หวานก็ใส่น้ำผึ้งลงไปถ้าไม่อยากได้หวานก็หรือเอารสพอดีก็พอดีก็โอเคแต่ถ้าใส่น้ำแข็งหน่อยหนึ่งก็ใส่น้ำผึ้งลงเยอะๆหน่อยหนึ่งครับจะได้รสชาติกับน้ำแข็งจะได้กินสดชื่นครับอยากได้รสเปรี้ยวหน่อยหนึ่งก็ใส่มันไม่หวานมันไม่หวานแล้วก็ใส่น้ำผึ้งใส่ปีกน้ำผึ้งแท้เดือน5ครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามครับแล้วก็มีแก้วแก้วใส่น้ำแข็งมาแล้วครับโอเคแล้วพอแล้วออกเปรี้ยวๆหวานๆครับรสชาติครับโอเคครับแค่นี้ครับจะได้น้ำกระชายผสมน้ำผึ้งผสมมะนาวครับถ้าใครไม่มีก็หาน่าจะตะไคร้ก็ได้นะตะไคร้ก็ผมตะไคร้ก็เอามาบดทุบๆแล้วก็ต้มหน่อยหนึ่งเนาะนะฮะก็วันนี้มาทำน้ำกระชายเล่นๆกันนะครับเผื่อใครคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงกันดีเนาะขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ